ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack โรคไลท์แอดเวนเจอร์แอนด์ดันเจียนค่ะวันนี้เราจะมาผจญภัยใน Mod Pack นี้กันโอเคอย่างแรกสุดไปเริ่มกันเลยค่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์เนาะโอเคแต่ในเซิร์ฟนี้เราก็เล่นคนเดียวค่ะเพราะว่าเราชวนเพื่อนๆมาเล่นแล้วใช่ไหมเขาก็เล่นเป็นกันแล้วค่ะแล้วก็โอเคมาทำคลิปกันดีกว่าอะไรอย่างนี้อู้หูไปโอมีมาค่ะโอ้โหสุ่มมามั่วๆเลยนะเนี่ยดีงามดีงามค่ะน่าอยู่มากๆเลยมันต้องมีเอ็กควิทใช่ไหมมีตัดไม้เลยค่ะเรียบร้อยเราน่าจะไม่ต้องห่วงเรื่องหิมะจมมั้งเพราะหิมะจมมันมาใน Minecraft 1.18 เนี่ยตัวนี้เป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.12.2 เนาะหิมะของเราน่าอยู่แต่มันก็ดูโล่งมากแบบไม่มีอะไรเลยอันนี้อะไรเอ่ยอุ๊ยมีกงสปอนยังไม่พร้อมวิ่งกลับไปก่อนค่ะอุ๊ยเขาบอกว่าไม่มีหิมะจมนะแต่เรามีหิมะแผ่นแบบหลอกๆนะคะตะกร้านั้นเวลาวาก็ลาก่อนชีวิตได้เลยเอ๋อุ๊ยระวังเจ้าหมอนั่นเลยค่ะนี่ทำอะไรคะเนี่ยเปล่าหรอกเราต้องการที่ยืนสบายๆแล้วก็โต๊ะคราฟค่ะเพื่อการคราฟอุปกรณ์ที่ดียังไงล่ะมาเลยแวบพิกแอคแค่นี้เลยค่ะที่ต้องการเอ็กควีตโลดวืบทีเดียวทั้งหมดเอาล่ะอุปกรณ์พื้นฐานค่ะของมันต้องมีแล้วก็ของมันต้องมาค่ะก็คราฟเลยแล้วกันง่ายที่สุดค่ะดาบด้วยแล้วก็ยับท้ายขวานค่ะเสร็จเรียบร้อยเรามาแล้วแน่นอนที่แห่งนี้เราอุ๊ยตกใจดิวฟิตเรากล้าเข้าแน่นอนค่ะเพราะมันมีไอรอนโกเลมอยู่ยังไงล่ะโอ้มีหลายชั้นด้วยอุ๊ยกองสบองข้างล่างก็มีค่ะแมงมุมด้วยโดดขึ้นเนินนี้หน่อยสิโอ้โหอุ๊ยแคมป์อย่างนั้นข้าพเจ้ารู้ดีว่ามันคืออะไรได้เล่น Minecraft Mod Pack นี้ไปประมาณ12ตอนค่ะโอเคตรงนั้นเป็นไบโอมจังเกิลค่ะเราก็เลยค่อนข้างที่จะรู้ข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงว่ามันคืออะไรและถ้าหมิวไปตรงนี้เรามั่นใจว่าเราตาย100,000,000%ค่ะแล้วไปทำไม น่าเฮ้ยมันมีน้ำอยู่ค่ะเราอาจจะรอดก็ได้นะอุ้ยเฮ้ยอ้าวเขาจมน้ำไงเฮ้ยเขายิงสเปลไม่ถึงเราด้วยเอาล่ะเสร็จโจรอันนี้เป็นนักเวทค่ะสายต่อสู้เขาพยายามที่จะยิงสเปลใส่เราโอ้โหเฮ้ยมันเลือดรีเจนนี่ไหนดูสิเหมือนเลือดเขารีเจนค่ะเราตีแทบไม่เข้าเลยไปแล้วไม่อยู่แล้วอะไรแค่นั้นเอฟอสเหมียวโอ้อุ้ยไม่มันขึ้นหลอดวอดบาเอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะโอ้น่ารักมากเลยฟอนต์แมวฟอนต์แมวเหมือนคอกแมวไหมโอ้ห้องฟ้านั่นมันไววันโอ้โหทำไมยังนอนอยู่อ่ะกี่เศร้าจริงไปหาเขาดีกว่าตัวอะไรอ่ะน่ารักมากสวัสดีจ้าเอ้ยตื่นแล้วอู้คำรามโอ้โหอุ้ยแล้วไอ้นั่นเป็นน้ำแข็งเลยค่ะโอ้โหพลังออร่าน้ำแข็งแล้วก็เดินมาโอ้น่ารักอ่ะสกินหนึ่งทีสิอุ้ยเหมือนจะตบเราค่ะโอ้โหโอ้ยยอมใจความน่ารักตบทีเลื่อนหายเป็นข้ออ้าจ้าเจ็บจ้าโอ้โหหลบไม่ได้ว่าแล้วต้องเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งโอ้
ำรามแล้วค่ะคำรามอีกด้วยโอ้โหที่เซาอ่ะแล้วอยู่ในหิมะจำไว้เลยค่ะว่าเขาอยู่แถวนี้แล้วเวลาที่เรากินอาหารเยอะๆอะไรอย่างนี้เลือดเราจะเพิ่มค่ะเขาเรียกว่ากินอาหารที่หลากหลายเฮ้ยสับปะรดต้องกินได้สิวัดเอ๊ะกินไม่ได้อ่ะไอ้ดาก่อนตอนแรกอ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นซากอะไรอย่างงี้กำลังนั่นอยู่โอ้ยตอนแรกนึกว่าซากค่ะเอ๊ะไม่ใช่ซากนี่เมื่อกี้เห็นหลอดเลือดข้างบนใช่ไหมเลือด500ใครจะไปฆ่านายได้ไปสิแค่รออะไรอุ้ยตอนแรกเห็นเรือลำนั้นเราเคยเห็นในหลายมอสแพคค่ะเป็นเรือโจรสลัดเด้ทำไมนอนอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยตอนแรกเห็นเรือเอ๊ะไม่ได้สนใจอันนี้มังกรโอ้ยอะไรนี่มันช่างน่ากลัวจริงๆค่ะโอเคไปทางเรือแล้วกันค่ะจะไปทางเรือก็เป็นน้ำแข็งซะงั้นวิบหื้อโอ้โหไวมากยืดสิ่งนั้นเฮ้ไม่ไปอุ๊ยเดี๋ยวสิ่งนี้มันน่ากลัวแล้วอันนั้นอะไรคะมันรูปหัวกะโหลกเลยนี่แพลตฟอร์มแต่ไม่มีอะไรในแพลตฟอร์มเหรอเฮ้ยหรือว่าเราอย่าไปเลยดีกว่าเราไปหาที่ตั้งบ้านก่อนดีกว่าค่ะแต่บอกว่าเฮ้ยเจ้าจะกลัวไปใหญ่ขนาดนกยังกล้ามาอยู่เลยแหมใครจะกล้าล่ะโอเคเจอต้นไผ่ค่ะเป็นไปอมปกติได้แล้วยังตัวเองอุ๊ยโอ้โหตัวอะไรไม่รู้แต่สิ่งที่บอกคืออย่าเข้าใกล้มันดีกว่าค่ะทำไมแต่ละอย่างมันดูช่างน่ากลัวจริงๆเลยคะเหมือนจะเจอพื้นที่ปกติแล้วค่ะใช่แน่ๆออกจากป่าจังเกิลแล้วไบโอมหาดทรายโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นกระท่อมให้เราพักได้ค่ะลงมาเลยอันนี้รู้อยู่ว่ามันคืออะไรโอ้โหแถมยังมีของให้เราด้วยขอบคุณค่ะอย่างน้อยอาหารการกินน่ะเป็นสิ่งที่อยากได้มานานแล้วโอ้เฮ้ยมวกโอเคได้มวกมาแล้วมวกสีส้มซะด้วยตรงนี้มีบ่อลาวาค่ะแปลว่าเรามีเชื้อเพลิงให้ใช้เอ๊ะอุ๊ยนั่นมันโอ้โหอย่างนี้ก็ดีเลยหมู่บ้านชาวบ้านค่ะแหล่งอาหารการกินทุกอย่างรวมอยู่ที่นี่หมดแล้วโอ้โหโหโอ้โหมังกรเดี๋ยวนะส่วนตรงนี้เลยค่ะมิวเคยเจออยู่ตอนที่เล่น Minecraft วันนี้ไป12พาร์ทวิหารเมดูซ่านั่นเองพูดตรงๆค่ะว่าอย่าอยู่หมู่บ้านนี้เลยคือระยะการรับรู้ของมังกรค่อนข้างไกลค่ะถ้าเราอยู่หมู่บ้านนี้ดีไม่ดีหมู่บ้านนี้อาจจะเละเทะแน่นอนไม่ขออยู่ในหมู่บ้านแต่ขอพักค้างคืนสักคืนหนึ่งได้ไหมโอ้ยข้าวกินโอ้ยขอบคุณสำหรับอาหารค่ะสวัสดีจ้าไม่เราต้องการที่นอนหนึ่งคืนค่ะแหมโอ้ยนี่ก็ข้าวกินอีกแล้วค่ะเองบ้านหลังไหนมีเตียงให้เรานอนบ้างนี่ยังไงล่ะขอนอนหน่อยจ้าโอเครองเท้าค่ะในรองเท้าเก็บเข้าตัวสิตัวเองห้องก็ว่างนะโอเคอุ้ยกลอกางเกงอู้ครบน่า
ถานะหายตัวค่ะไม่เป็นไรโดดดึง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 โอ้ถ้าเราเดินลงไปนั้นนั่นนั่นโอเครู้แล้วแกไม่ไปก็ได้เราอยู่ตรงนี้ดีกว่าใกล้บ้านนู้นใกล้กงสปอนมอนเตอร์ตรงนู้นแล้วก็ใกล้ทรายค่ะเผื่อได้ใช้ใกล้หมู่บ้านชาวบ้านโอเคแล้วก็ห่างจากมังกรวิธีสร้างบ้านในมดแพ็กนี้ไม่ยากค่ะมิวเรียนรู้มาแล้วในครั้งก่อนก็คือนี่ไงล่ะสตาร์ติ้งเฮาส์ค่ะเรามีแบบบ้านที่คุณสามารถเลือกสรรได้ว่าคุณอยากได้แบบไหนแบบไหนก็ตามใจเลยได้หมดค่ะทะเลทรายก็มีหิมะก็มีนะบ้านธรรมดาก็มีค่ะเอาล่ะบ้านแบบแรกสุดแบบนี้เคยสร้างไปแล้วค่ะดังนั้นเราจะเอาแบบนี้ดีกว่าเตียงนอนสีอะไรขอเป็นสีส้มค่ะกระจกสีอะไรกระจกสีซิลเวอร์ใหม่ใหม่ใหม่เอาสีขาวค่ะโอเคพี่วิวนี่แหละบ้านของเราโอเควิวเลยค่ะปึ๊บโอ้โหบ้านเป็นหลังภายในเสี้ยววิบตามีบ้านอยู่แล้วใต้นี้ล่ะปักท็อปให้หน่อยไม่อยากจะได้ยินเสียงซอมบี้สำหรับใต้บ้านแต่สถานะหายตัวยังไม่ให้หมดอีกแค่นี้เข้ามาในบ้านแล้วโอ้มีบ้านอยู่เลยค่ะดีมากมีกล่องเก็บของด้วยแถมมีอุปกรณ์พื้นฐานให้ด้วยยอดเยี่ยมจริงอันนี้มิวก็เคยเรียนรู้มาแล้วสวัสดีจ้านั่งในนี้เลยเจ้าหมาน้อยเอ้ยสันหางดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กด้วยน่ารักถึงแม้เจ้าป้อนแมวจะน่ารักก็เถอะแต่นายก็น่ารักนะขอเคลียร์รอบบ้านก่อนค่ะคือแบบไม่เคลียร์ไม่ได้ไงเดี๋ยวมอนเตอร์เดินเข้าบ้านง่ายเกินไปเอาล่ะได้บ้านแล้วใช่ไหมพื้นข้างก็ทำให้ดูดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วค่ะทีนี้เราก็มาดูในนี้เลยสร้างทีมโอเคสร้างไปเลยค่ะสีไหนก็ได้นี่ยังไงล่ะระบบเควสค่ะแล้วก็มีระบบกาชาด้วยดีงามอย่างแรกสุดเขาบอกว่าสร้างโลกของคุณสิได้ค่ะแล้วก็มีคำแนะนำค่ะว่าอ๋อมีจัดอินาฟไอเทมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมระบบอินเวนทอรี่ค่ะซึ่งในส่วนนี้เรารู้หมดแล้วการใช้คีย์ต่างๆเดี๋ยวนะดอทได้ด้วยเล็บ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 โอ้มันดอทได้แต่ว่ามิวแคนเซิลคีย์ไปแล้วเราไม่ใช้ดอทเนี่ยเพราะว่าไม่ถนัดใช้โอเคAdvanced Tool Tip ก็คือ F3 แล้วก็ Hex ใช่ไหมคะแน่นอนแล้วก็มีระบบเรื่องของ Bounty ด้วยค่ะในหมู่บ้านชาวบ้านมันจะมีเควสให้เราสามารถที่จะไปรับแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าอย่างนั้นแหละโอเคจุดเริ่มต้นค่ะนี่คือเช็คพอยต์อย่างแรกสุดรับแล้วแล้วก็โต๊ะคราฟอุปกรณ์พื้นฐานมีหมดแล้วค่ะเอาเป็นว่าหยิบๆมันใส่ตัวมาเลยถูกต้องนั่นคือสิ่งที่คุณคิดแล้วก็โต๊ะคราฟจ้ามาเข้าตัวพี่หน่อยมะนั่นแหละเตาเผาด้วยค่ะเรียบร้อย ง่ายดีเนาะหากินง่ายมากเลยค่ะระหว่างนี้รับรางวัลค่ะเราสำเร็จเควสไปแล้ว23เควสเควสเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เงินเนาะอุ๊ยเขาบอกว่าให้เราเลือกด้วยว่าเราจะเอาอะไรอาร์ติลเลอรี่เกียร์ไหมคะในครั้งก่อนที่เล่นค่ะมิวเคยเลือกไปแล้วว่าเป็นชุดของคนแคระค่ะซึ่งก็ไม่ได้ดีอะไรเอาซามูไรแล้วกันปึ๊บอุปกรณ์พื้นฐานของซามูไรให้ธนูมาแล้วก็ธนูค่ะโอ้โหแล้วก็เอาอุปกรณ์ 4.6 ดาเมจดับหินยังดีกว่าเลยโอ๊ยแต่ให้ซูชิมาขอบคุณค่ะอาหารซูชิงามสีรออะไรระหว่างนี้เราได้อะไรบ้างไปขอมาค่ะเราก็เอาไปเลยถุงลูกธนูค่ะแล้วก็แหล่งอาหารดีงามสุดๆแต่มันก็มีของดีนะในชุดซามูไรนี่ไงคะที่เราใส่หน้ากากซามูไรค่ะ
ปกติต้องเห็นตาใช่ไหมแต่สกินเราโลต่ำไงเราต้องใส่แบบฮูดคลุมหัวค่ะก็เลยกลายเป็นไม่เห็นตา อะไรก็ตามที่เป็นของเพิ่มใส่หัวมานี่หาได้ทุกครั้งค่ะแล้วในพาร์ทแรกค่ะเราได้สำรวจเวิลด์แล้วเนาะโอ้โหน่าสนใจมากเลยเพราะตอนที่เราเล่นครั้งก่อนค่ะเรายังไม่เจอไบโอมหิมะเลยครั้งนี้สุ่มมาเจอไบโอมหิมะถือว่าดีมากๆโอ้โหได้แร่ได้อะไรเนาะในกล่องค่ะที่มันทำทางลงมาให้ล่างเลยอ่ะขึ้นข้างบนก็ได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการเรื่องแร่ในพาร์ทต่อไปแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ EP นี้ค่ะนี่หวัดดีค่ะเปล่าเลยไม่ใช่หวัดดีค่ะเราต้องบอกว่า EP นี้ลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปเนาะสำหรับ Minecraft RAD ค่ะโลกไลท์แอดเวนเจอร์แอนด์ดันเจียนบ๊ายบายค่ะ